ท่านผู้ชมครับพาไปดูบรรยากาศการจัดงานสงกรานต์นะฮะสงกรานต์ภาพดีๆบรรยากาศดีๆที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะฮะก็เป็นวัดหลักนะวัดของพระสังฆราชด้วยนะครับซึ่งก็มีจุดคัดกรองโควิด19โอ้นี่บรรยากาศตามมาตรการรัฐใช่แล้วก็มีกระบวนแห่มหาสงกรานต์นะครับวาระมหาสงกรานต์สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีนักแสดงสาวสวยอย่างคุณนาวฮะคุณนาวที่สานาถมาร่วมขบวนแล้วก็ได้รับเกียรติจากผู้ว่าททนะครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรก็ขึ้นพูดวัตถุประสงค์ของงานนะครับบรรยากาศก็คึกคักครับประชาชนนักท่องเที่ยวก็ชอบฮะเห็นแบบนี้ครับแล้วเช้าวันนี้มีคนที่เขามาทำบุญด้วยใช่ไหมคุณเจษครับคุณโชติมานี่นักท่องเที่ยวนะที่มาร่วมงานที่วัดราชบพิตรนะครับก็บอกว่าคือน่าเสียดายที่สงกรานต์ปีนี้เนี่ยค่อนข้างเงียบเหงานะแต่แน่นอนว่าตามประเพณีจัดงานแบบนี้ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยครับเบื้องต้นตั้งแต่เช้าคุณโชติมาก็ทำบุญใส่บาตรนะครับที่บ้านว่าที่บ้านก็80กันแล้วอ่ะแม่ก็ให้ทำบุญหน้าบ้านตักบาตรหน้าบ้านพอจ้ะคือเราก็กลัวเรื่องของโควิดด้วยใช่แล้วอย่างวันนี้มาวัดราชบพิตรมาขอพรหรือว่ามาทำอะไรพอดีสามีมาช่วยงานก็ตามสามีมากราบพระอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่มาจากต่างจังหวัดการจัดงานเป็นยังไงบ้างวันนี้แม่ว่าดีนะเข้มงวดดีเพราะว่ามีการคัดกรองดูเอกสารที่ว่าวัคซีนครบไหมไม่งั้นไม่ให้เข้างานคนก็น่ารักค่ะใส่หน้ากากกันทุกท่านเลยรักษาระยะห่างกันดีอย่างสุขภาพอะไรถึงปีใหม่วันนี้ไหมปีใหม่วันนี้ก็ขอให้คนไทยทุกคนรักกันสุขภาพแข็งแรงสู้นี่ฮะก็เป็นนะฮะอีกหนึ่งคนไทยที่ก็ใช้โอกาสวันสงกรานต์เนี่ยนะฮะมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยครับคุณโชติมานี่มาจากสุรินทร์เลยนะฮะครับแล้วก็ตั้งใจมาทำบุญในช่วงสงกรานต์แบบนี้คุณผู้ชมฮะนอกจากที่วัดราชบพิตรแล้วพาไปดูกิจกรรมงานใหญ่เลย Water Festival ฮะคุณผู้ชมฮะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพนะฮะเขาเริ่มแล้วนะครับสำหรับงานพิธีเปิดนะครับ Water Festival วิถีแห่งสายน้ำคุณผู้ชมฮะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 นะครับอย่างที่บอกคือเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยครั้งที่7แต่ปีนี้เขาชูแนวคิดสายน้ำยามฟ้าใสจัดพร้อมกัน4ภาค6จังหวัดทั่วประเทศอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปใกล้วัดไหนไปที่นั่นได้เลยนะฮะ 12-17 เมษายนนี้อย่างในกรุงเทพเนี่ยจัดหลักๆ5วัดวัดโพวัดประยูนวัดกระยาวัดอรุณแล้วก็วัดระฆังใกล้อมรินทร์ทีวีก็มีวัดอรุณกับวัดระฆังเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วดูบรรยากาศภายในงานนะฮะเขามีโชว์สุดพิเศษเลยการแสดงขบวนแห่นางสงกรานต์มีคณะกลองยาวสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดดเด่นทีเดียวแล้วก็สร้างสีสันให้กับพิธีเปิดงานนะฮะหลังจากได้รับเกียรติจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ลั่นคล้องเสียงดังก้องกังวานเลยนี่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในการเปิดงานแล้วถามว่าวันเนี้ยถ้าคุณผู้ชมยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเรื่องของการสาดน้ำสงกรานต์เขาห้ามเล่นอยู่แล้วให้ไปรดน้ำดำหัวไปเจริญพระพุทธมนต์ครับแล้วก็สงน้ำพระทำบุญฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงนะครับทางด้านของคนที่เป็นวัยยาวัจกรของวัดโพวัดพระเชตุพนด้วยคือคุณดุสิตเขมศักดิ์ชัยและท่านก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยฮะปีนี้เนี่ยมีการตั้งเหมือนกับต้นโพให้มาแสดงปณิธานความดีฝากไว้ว่าปีใหม่ไทยเราจะทำอะไรดีต่อไปเพื่ออนาคตของเรานะครับก็การจัดงานนี้จริงๆแล้วเป็นการจัดร่วมกันของ5วัดถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือวัดโพเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์แล้วยังมีวัดอรุณราชวรารามวัดประยุรวงศาวาสนะครับวัดกัลยาวัดระฆังโคสิตารามรวมทั้งหมด5วัดนะครับเราก็รักษาเรื่องระยะห่างการดูแลเรื่องสุขภาพตามมาตรการของภาครัฐในเรื่องโควิด-19อย่างเคร่งครัดนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกนะฮะ 12-17 เมษายนนี้ว่างที่ไหนใกล้วัดไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง Water Festival 2022วิถี
แห่งสายน้ำคุณผู้ชมฮะไปเที่ยวกันได้นะครับเพื่อมงคลแก่ชีวิตแล้วถามว่าการจะไปเที่ยวเนี่ยโอ้โหเดินทางยากลำบากไหมไม่ยากเลยคุณเจตคุณผู้ชมฮะเราขึ้นแผนที่ไว้ให้เลยนี่ดูนะฮะแผนที่การจัดงานมีวัด5วัดอันนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะย้ำอีกทีวัดระฆังวัดอรุณวัดกัลยาณมิตรวัดประยุรวงศาวาสนะครับไอคอนสยามแล้วก็เดอะลงนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ดูมีวัดพระเชตุพนด้วยอยู่ริมน้ำทั้งนั้นเลยเดินทางสัญจรล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ9ท่าเรือบริการรับส่งฟรีนะฮะอย่างที่เห็นในภาพ2ช่วงเวลาช่วงแรกคือ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นกับช่วงที่2คือบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นี่ไปเที่ยวกันได้แล้วก็เชิญชวนกันนะครับ Bangkok Water Festival วิถีน้ำวิถีไทยครับแหมน่าเสียดายปีนี้ไม่มีปะแป้งไม่มีฉีดน้ำนะรอปีหน้าไปส่งน้ำพระแทนครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ